รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขสั่งปลัดและว่าที่ปลัดกระทรวงถกฝ่ายค้านพระราชบัญญัติยานะคะโดยให้รอฟังผลในเย็นวันนี้วอนทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนโดยระบุด้วยว่ามีการใช้มาแล้ว51ปีโลกไปไกลแล้วแต่ว่าประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมค่ะ นายแพทย์ปิยสกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขกล่าวถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติยาที่กำลังถกเถียงเรื่องการให้บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นจ่ายยาแทนเภสัชกรได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขได้สั่งการให้ในายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขปหลัดกระทรวงและนายแพทย์สุข,ขุมการจนะพิมายว่าที่ปลัดกระทรวงเชิญเภสัชกรซึ่งประกอบไปด้วยนายกสภาเภสัชกรรม และสมทีมที่กำลังแข่งขันกันเป็นนายกสภาต่อไปรวมไปถึงคณะบดีของคณะเภสัชกรรมของมหาวิทยายลัยหแห่งอาทิจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยา,ยล,ายลัยขอนแก่นมหาวิทยายลายัยสงขลานครินมาพูดคุยกันซึ่งก็ขอให้รอฟังผลโดยเฉพาะฝ่ายที่ต่อต้านขอให้มาคุยกันก่อนเพื่อรับฟังว่ามีปัญหาอะไรเพราะไม่อยากให้มาทะเลาะก,กันต่อหน้า อย่างไรก็ตามข้อเสนอของทุกฝ่ายนะคะก็พร้อมที่จะยอมรับฟังเพราะทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนายแพทย์ปิยสะสกุลยังระบุด้วยว่าความจริงแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้ระบบยาของประเทศดีขึ้นเพราะเดิมใช้มา51ปีแล้วฉะนั้นถ้าคุยกันในหัวข้อที่มีความเห็นไม่เหมือนกันก็คงมีไม่เหมือนกันไม่มากเท่าไหรนะ่นัก ทางนั้นของเลขาอายอบอกว่า90%นะคะตอนนี้เห็นชอบกันแล้วเหลืออีกเพียงแค่10%เท่านั้นที่จะต้องมานั่งคุยกันซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนผลที่พูดคุยกันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้รอการพูดคุยกันก่อนแต่คิดว่าถ้าทุกคนมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาค่ะ